เสียงเพลงที่ใครหลายคนไว้จะลงใจแต่สำหรับเธอคนนี้มีความหมายมากกว่านั้นและเธอจะมาทำฝันบนเวทีของเราค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อน้องปูเป้อายุ8ปีหนูอาศัยอยู่กับย่าแล้วก็อาค่ะคุณย่าเลี้ยงหนูมาตั้งแต่เด็กเลยค่ะพ่อแม่หนูแยกทางกันค่ะคุณแม่หนูก็ทำงานอยู่ที่นครค่ะพ่อหนูก็อยู่กำแพงสูงๆค่ะหนูก็จะไปเยี่ยมพ่ออาทิตย์ละ2ครั้งค่ะเวลาเจอกันพ่อหนูก็ถามว่าหนูสบายดีไหมแล้วก็หนูบอกว่าสบายดีพ่อหนูก็ถามว่าหนูไปมาทองคำวันไหนพ่อก็บอกว่าหนูร้องเพลงดีๆนะอย่าให้มีอะไรมาขัดฟังหนูค่ะพอหนูได้ยินหนูก็รู้สึกดีมีกำลังใจค่ะหนูไม่อายค่ะที่มีพ่ออยู่ในกำแพงสูงๆเพราะว่าหนูและพ่อค่ะตาและคุณครูเป็นคนสอนหนูร้องเพลงค่ะคนสนับสนุนหนูก็คือนายกแล้วก็ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดควนศรีค่ะก็ช่วยสนับสนุนช่วยสอนร้องเพลงช่วยค่าเดินทางค่ะหนูมาทำคำเด็กเพราะว่าหนูมาทำตามความฝันของหนูที่หนูอยากเป็นนักร้องค่ะพ่อเป็นกำลังใจให้หนูด้วยนะคะหนูคอยพ่ออยู่ค่ะหนูและพ่อนะคะไกลแค่นี้แล้วยายไม่มาหาเลยนี่เกือบจะปีที่รอเช้าเย็นปูเป้เก่งมากเลยลูกเป็นเด็กที่มีพรสวรรค์นะลูกนะร้องเพลงเข้าใจเลยทุกอย่างเขาเรียกว่าเป็นโดยอัตโนมัติมันมาเองลูกแบบนี้ก็แค่รอเวลาแล้วก็ฝึกฝนไปหาประสบการณ์ฟังเพลงให้เยอะๆหนูสามารถทำและร้องได้หมดทุกๆเพลงที่หนูอยากร้องลูกก็ดูแลตัวเองแล้วฝึกฝนดูแลเสียงดูแลตัวเองสุขภาพด้วยนะลูกนะเก่งมากจ้ะลูกจ๋าปูเป้ชอบแก้วเสียงมากลูกเสียงหนามาก
แล้วก็ร้องมาเนี่ยอิ่มเลยฟังอิ่มเลยนะครับและครูชอบมากก็คือลูกคอลูกเอื้อนลูกคอของน้องปูเป้นี่มาเองแล้วก็เพราะมากเก็บรายละเอียดได้เหมือนผู้ใหญ่เลยไหนขอฟังอีกสักรอบได้ไหมครับฝากเพลงรักลอยล่องขึ้นต้นใหม่เลยลูกอ่ะนมเลยนมนมทุ่งกระโจมทองเลยลูกนมทุ่งกระโจมทองฝากเพลงรักลอยล่องล่องเป็นไงเห็นไหมลูกคอมันจะมาเองเลยถ้าเป็นบางคนจะต้องฝึกนานกว่าจะได้แบบนี้แต่ปูเป้ดูเหมือนว่าถ้ามีลูกเอื้อนแบบนี้จะทำได้เองโดยอัตโนมัติแล้วก็ฟังเพราะมากฝึกต่อไปนะลูกนะเก่งมากครับแล้วปูเป้ร้องท่อนนี้สิลูกมองยอดเขาวังขึ้นจากนี่เลยมองยอดเขาวังเลยอ่ะมองยอดเขาผ่านค่ะผ่านเลยผ่านครับเก่งมากครับเก่งมากยิ้มเลยเป็นเสียงร้องที่บอกเลยว่ามีพรสวรรค์จนทำให้หนูทำฝันได้สำเร็จไปจนได้เชื่อว่าคุณพ่อของหนูจะต้องดีใจและภูมิใจในตัวหนูมากอย่างแน่นอนค่ะน้องปูเป้สัปดาห์หน้าสนุกสุดแน่พลาดไม่ได้แม้แต่วินาทีเดียวสวัสดีค่ะหนูนี่คนหรือกบครับแล้ววันนี้หนูจะมาร้องเพลงอะไรเนี่ยเป็นเพลงของพี่ตุ๊กกี้อะค่ะโอ้หนูมีพี่ตุ๊กกี้เป็นไอดอลค่ะเหรอหมูมีหมูบองหมูมดทักข้อคนใจหนานกกดหนานกกดหนาลิงหนาลาดหนาผีพ่อหนาอีกหนาหยอกหยอกแย่หยอกแย่เฮ้ยโยมเพออะไรลูกป่าโมกค่ะอำเภอป่าโมกด้วยเฮ้ยคนว่าเดียวกันโอ้ถึงว่าหน้าตาดีแปลกนะคนป่าโมกหน้าตาดีหมดเลยนะหนาโมกก็ใส่หนุ่มฟันเรื่องของฉันมันไม่ใช่เรื่องของใครที่ผมไปไม้ทองคำเด็กก็เพราะว่าผมมีความฝันครับแล้วก็ผมอยากได้ทุนการศึกษามาให้คุณตาคุณยายกับคุณแม่ครับที่ผมอยากได้ทุนการศึกษาผมก็เห็นคุณตาคุณยายทำงานหนักกับคุณแม่ครับผมก็เลยอยากได้ทุนการศึกษามาให้ครับ